รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้นะคะนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟบอกนานาว่าวันนี้เชฟมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นสลัดค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นสลัดกุ้งทอดแล้วก็มีซูกินี่ย่างที่สำคัญเดรสซิ่งวันนี้หน้าตาน่ารับประทานสุดๆเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมรอคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้แล้วล่ะค่ะไปชมพร้อมๆกันนะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่หน้าบ้านของคุณเฮิร์ตนะครับเธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีชื่อของเมืองอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอทำหมี่กะทิสูตรของอีสานอร่อยมากเธอบอกว่าตัวน้ำยากะทิของเธอนั้นมีความข้นของเนื้อและไข่ฟังดูแล้วน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าหมี่กะทิอีสานใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วทำไมคุณเฮิร์ตเลือกใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูนี้มีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมและน้ำกะทิที่ได้ยังเข้มข้นอีกด้วยงั้นต้องขออนุญาตชิมนะต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำยาหมี่กะทิสูตรนี้หอมเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับเส้นหมี่มีความเหนียวนุ่มมากน้ำยากะทิก็มีความข้นๆมันๆอาจารย์อยากเห็นวิธีการทำน้ำยาของหมี่กะทิตำรับนี้ได้ไหมได้ครับได้เหรอเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปดูนะคุณผู้ชมนะเริ่มแรกนะครับก็คือใส่เป็นน้ำมันพืชลงไปก่อนจะใส่อะไรต่อแล้วก็เป็นแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็ให้มันได้กลิ่นหอมของพริกแกงก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนปั๊บผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอเดือดแล้วนะครับก็จะใส่เป็นเนื้อหมูหมูก็บดหยาบๆเนาะใช่ครับพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็ใส่กุ้งสดพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและอันต่อไปก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงไปแล้วก็เป็นไข่ใส่ไข่หนึ่งฟองอุ้ยมันก็จะดูแบบเป็นครีมๆข้นๆแล้วก็หอมแดงใส่หอมแดงก็ปิดไฟใช่แล้วก็เอาพริกโรยหน้าเสร็จแล้วครับกับเมนูหมี่กะทิลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันตราวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเฮิร์ทมากที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างแคซี่ซอสมาทำเมนูแสนอร่อยและก็ทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับเมนูเต้าหู้น้ำแดงซอสเทซี่นำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็นำลงทอดในน้ำมันพืชที่เราอุ่นไว้แล้วก็ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบเลยนะครับตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน
ใส่น้ำมันพืชลงไปในภาชนะนิดหน่อยใส่กระเทียมสับผัดพอหอมๆนะจากนั้นก็ใส่น้ำใส่หมูบดที่เราปั้นไว้เป็นก้อนกลมๆพอหมูสุกได้ที่เราก็ใส่ซอสปรุงรสพืชสูตรเทศหอมตราเทซี่ปราศจากผงชูรสปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสียผัดจนกระทั่งเข้ากันนะครับใส่เห็ดหอมแครอทข้าวโพดอ่อนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันพอเดือดจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะวางเต้าหู้ทอดกรอบโรยด้วยต้นหอมซอยอุ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูเต้าหู้น้ำแดงซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจและดีต่อสุขภาพแน่นอนเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารค่ะเชฟครับตอนนี้อยู่ในครัวนะคะกับเชฟประจวบค่ะเชฟบอกว่ามีเมนูสลัดกุ้งทอดกับซูกินี่ย่างมาฝากมาเชฟขาขั้นตอนการทำวันนี้เชฟจะแบ่งเป็น2เตาใช่ไหมคะใช่เพื่อให้รวดเร็วขึ้นโอเคค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเลยเดี๋ยวเชฟจะทอดกุ้งใช่ไหมถูกต้องครับอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตเติมน้ำมันให้เชฟก่อนนานาเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวจะทำแป้งชุบทอดเชฟขาเชฟต้องใช้แป้งทอดกรอบใช่ไหมถูกต้องนานาใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะวันนี้เราจะเอาแป้งประกอบอาหารตราโกกิมาผสมกับน้ำเย็นจัดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปทอดเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปในแป้งโอเคน้ำมันร้อนพร้อมทอดกุ้งระหว่างรอกุ้งนะคะเรามาย่างซูกินี่กันดีกว่านานาใช้น้ำมันรำข้าวเหมือนเดิมนะใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะจากนั้นนะคะจะเอาน้ำมันทาลงไปบนซูกินี่แบบนี้พลิกกลับทาสองด้านไปเลยย่างของเราใช้เวลาย่างสักครู่เดียวเองค่ะย่างพอขึ้นสีพลิกด้านจากนั้นก็ยกขึ้นได้เลยค่ะกุ้งได้ที่แล้วนะคะตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันเดี๋ยวรอซูกินี่ย่างได้ที่แล้วเดี๋ยวมาทำน้ำสลัดกันค่ะเนี่ยต้องการสีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอึ๊บอย่างนี้หลังจากที่เราย่างซูกินี่ได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็มาจัดใส่จานครับโอ้โหอ่ะโอเคเราก็ได้ละโอเคค่ะกุ้งเราก็ทอดเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะทำน้ำสลัดได้ค่ะหรือน้ำเดรสซิ่งเดรสซิ่งของเชฟต้องใช้น้ำมันฮะก็มีหลักๆก็คือน้ำมันกับน้ำส้ม
ที่เราจะเอามาผสมกันโอเคงั้นหนูขอใส่น้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตขวดเดิมทำได้ทั้งเมนูเลยจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูค่ะตีให้เข้ากันเพิ่มรสชาติก็มีรสเค็มค่ะแล้วก็หวานเล็กน้อยเมื่อกี้เชฟบอกว่าต้องใส่ความหวานน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเดรสซิ่งของเชฟจะไม่เสียเวลาในการคนเลยค่ะให้น้ำตาลละลายเพราะว่าน้ำเชื่อมเข้มข้นตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปคนๆใช้ได้เลยส่วนผสมก็ครบแล้วนะคะก็จะเพิ่มรสชาติของพริกไทยลงไปคล้ายๆอาจารย์นะเชฟก็อันนี้ใช่แต่ว่าเป็นสลัดก็เรียกเดซซิ่งก็คือแบบเหลวๆนะฮะก็จะมีน้ำมันหลักๆ ก็เป็นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะอันนี้คือสำหรับเผื่อใครจะใส่เพิ่มหลังจากทำน้ำสลัดเดซซิ่งของเชฟเสร็จแล้วเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะโอ้โหเสียงกรอบคือกรอบมากเลยอะโอ้โหหนำๆโอเคค่ะใส่พริกนะคะเชฟเอาไส้ข้างในออกไม่ให้เผ็ดให้มีกลิ่นหอมๆและรสเผ็ดจางๆหอมแดงหั่นเป็นวงพริกชี้ฟ้าเขียวแล้วก็กระเทียมย่างกระเทียมย่างนี่อร่อยมากเชฟย่างทั้งเปลือกเลยค่ะแล้วพอย่างแล้วขึ้นสีหน่อยเองนะโหมันจะมีรสฉุนของกระเทียมเหลือจางๆแล้วก็เนื้อกระเทียมหวานๆอร่อยๆโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนี่สลัดซุกินี่ย่างกับกุ้งทอดของเชฟจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ราดเดรสซิ่งลงไปมากน้อยตามใจชอบเลยค่ะช่วงหน้าพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพห้ามพลาดนะคะกะปิแท้หอมกลิ่นเคยต้องเคยอยู่แล้วมีเมนูแสนอร่อยกินคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวมาฝากค่ะกับเมนูกะปิโวเริ่มจากใส่กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วกะปิกุ้งเคยจากทะเลอันดามันออร์แกนิก 100% ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำต้มสุกคนจนส่วนผสมเนียนใส่เกลือไทยพริกขี้หนูแดงปั่นกุ้งแห้งป่นคนให้เข้ากันใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยรับประทานคู่กับผลไม้ตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกะปิโวสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วที่ LINE ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์กุ้งเคยราเคยอยู่แล้วติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์เอาใจคนชอบรับประทานอาหารเวียดนามครับกับเมนูสุดฮิตขนมเบื้องยวนครับและสูตรที่จะนำมาให้คุณผู้ชมชมในวันนี้บอกเลยว่ากรอบอร่อยมากทีเดียวอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับขนมเบื้องยวนวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันผงขมิ้นน้ำ
น้ำปูนใสคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่สามเกลือผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับผัดให้เข้ากันพอสุกใส่มะพร้าวขูดขาวปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยผัดให้เข้ากันใส่สีผสมอาหารสีส้มใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นหน้ากุ้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชกะทิคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชพอเคลือบภาชนะใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วภาชนะพอแป้งเริ่มสุกใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้กรอกให้ทั่วแผ่นแป้งพอสุกใส่ถั่วงอกหน้ากุ้งที่เตรียมไว้เต้าหู้เหลืองไชโป๊หวานสับถั่วลิสงและต้นหอมซอยพอจัดทรงให้สวยงามจากนั้นเติมน้ำมันพืชทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดขนมเบื้องยวนใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะคุณผู้ชมครับช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ท่ามกลางวันเวลาที่มาถึงอีกแล้วนั่นก็คือความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับวันนี้ก็เลยถือว่ากลับมาอีกครั้งนะครับกับเทศกาลแห่งความสุขในเดือนธันวาคมทุกคนก็ต้องนึกถึงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเพราะวันคริสต์มาสเป็นวันแห่งการฉลองวันประสูติของพระเยซูตามคริสตศาสนิกชนทั้งหลายนะครับการฉลองครั้งนี้ก็ต้องแน่นอนละคุณผู้ชมต้องมีอาหารอร่อยอร่อยรับประทานกันจริงไหมครับและที่สำคัญจะต้องมีขนมพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาสหรือเราก็ใช้ยาวไปกระจงกระทั่งถึงปีใหม่เลยนะครับวันนี้ฟลุตตามิน่ามีขนมพิเศษมาร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่เตรียมมาตรงนี้1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับคุณผู้ชมกับตัวนี้ครับคุณผู้ชมดูกันใกล้ๆเลยสโตเลนเค้กเป็นหนึ่งในขนมที่ได้รับความนิยมในเทศกาลนี้มาต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมนีนะครับคุณผู้ชมเป็นขนมเค้กที่มีความหอมหวานไปด้วยเครื่องเทศอุดมไปด้วยผลไม้แห้งแล้วก็ถั่วต่างๆนะครับลักษณะของเนื้อสัมผัสจะมีความแน่นเล็กๆเหมือนขนมปังหน่อยๆนะคุณผู้ชมมีส่วนผสมของลูกเกดดำลูกเกดเหลืองแครนเบอร์รี่อัลมอนด์สไลซ์อัลมอนด์บดมาซิแพนอบจนกระทั่งสุกกรอบนอกนุ่มในแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลสีขาวค่ะเหมือนกับปุยหิมะเลยนะคุณผู้ชม1ชิ้นราคา850บาทครับคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้นะคุณผู้ชมเรายังมีขนมพิเศษอีก1อย่างที่ไม่ค่อยได้เคยรับประทานกันเลยในประเทศไทยนั่นก็คือพุดดิ้งคริสต์มาสมันแตกต่างจากฟรุตเค้กเยอะทีเดียวนะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่นิยมนำมาเฉลิมฉลองในประเทศอังกฤษหลายบ้านจะมีสูตรพุดดิ้งเป็นของตัวเองนะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างนี้คริสต์มาสพุดดิ้งแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะมีความนุ่มละมุนหอมอร่อยทีเดียวแต่ฟรุตตามิน่าของเราก็มี
ดูสิตำรับพุดดิ้งที่เป็นของเราเองเหมือนกันพุดดิ้งคริสต์มาสของเรานั้นมีส่วนผสมของผลไม้แห้งหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกเกดดำลูกเกดเหลืองเชอร์รี่แดงขิวส้มสับปะรดอินทผลัมหรือเนื้อเค้กที่มีอยู่ในนี้ก็มีความนุ่มชุ่มฉ่ำมากทีเดียวอันนี้1ชิ้น950บาทครับคุณผู้ชมและสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมอันนี้ราคาย่อมเยาต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเฉลิมฉลองในราคาประหยัด1ชิ้นเพียงแค่450บาททำมาสำหรับเทศกาลนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือคริสต์มาสโลสปันเค้กสีเขียวสลับแดงสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษคุณผู้ชมเป็นบัตเตอร์ครีมสีขาวหอมกลิ่นนมเนยรสชาติกลมกล่อมมากและที่สำคัญเนื้อเค้กละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมครับ450บาทเท่านั้นทั้งหมดตรงนี้คุณผู้ชมครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือที่0922658968 0268276444นะครับคุณผู้ชม Facebook ยิ่งสักฟู้ด LINE ยิ่งสักฟู้ดหรือที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับทั้งหมดส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาบ่ายสามโมงกดช่องหมายเลข23 Workpoint นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เนี่ยเข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับเป็นเมนูที่โอ้โหน่าทานมากๆนั่นก็คือหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรนะครับนี่ไงเห็นไหมเชฟกลิ่นมันมานะเรียบร้อยแล้วครับหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรครับมีของขวัญมีของฝากให้กับใครหรือยังวันนี้อาจารย์นิสักมีขนมอร่อยอร่อยมาแนะนำคุณผู้ชมคริสต์มาสโลสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมไม่ได้หวานมากจนเกินไปฟรุตโลฟรุตตามีนาของเราอร่อยมากคุณผู้ชมแนะนำเลยและสุดท้าย ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่ชอบความเปรี้ยวต้องนี่เลยคุณผู้ชมครับบัตเทนเบิร์กโลเค้ก